เรื่องคดีน้องคิตตี้นิดนึงค่ะพี่เจมส์ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะต้องทำอีกคดีนึงละของน้องคิตตี้ไม่มีอะไรเลยเขาแค่โทรมาปรึกษาว่าแบบพี่เจมส์ทำยังไงดีเขาเหมือนกับสื่อเนี่ยไปพาดหัวข้อข่าวแรงเกินไปแล้วทำให้น้องเขาโดนด่าอะไรเงี้ยไปตั้งเป็นเทรนด์ทวิตอะไรประมาณนี้พี่เจมส์ก็เลยว่าเดี๋ยวพี่เจมส์ลองคุยกับพี่ๆน้องสื่อให้อย่างงี้ก็โทรไปบอกพี่ช่วยแก้หัวข้อข่าวให้ได้ไหมอะไรเงี้ยบางคนก็แก้ให้บางคนก็ลบให้เลยก็มีอันนี้คือน้องเขาตอนแรกมีความตั้งใจอยากจะฟ้องสื่อหรือยังไม่มีครับไม่มีในหัวสมองเลยปรึกษาแค่มาปรึกษาใช่เพราะว่าน้องเขามีความรู้สึกเขาเสียหายไงการไปตั้งแบบคิตตี้แชร์เป็นคนปล่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นน้องเขามีความกังวลมากแค่ไหนครับผมเหมือนว่าหวยไปตกที่เขาอะไรเงี้ยคือจริงๆการตั้งหัวข้อข่าวเนี่ยจะแรงมากขนาดไหนก็ตามแต่มันไม่ได้เกิดผลกระทบแต่มันเกิดผลกระทบตอนโดนคอมเมนต์โดนด่านี่แหละเขาเลยไม่สอบไม่สบายใจอย่างนี้จริงๆตอนแรกถ้าก็จะดำเนินคดีจริงๆมันต้องฟ้องหรือว่าแจ้งอะไรในข้อหาไหนไหมคือถ้าจะฟ้องจริงๆต้องไปดูก่อนว่าใครเสียหายจากการปล่อยข่าวนี้นะถึงแม้น้องเขาจะเป็นคนปล่อยเองอะไรเองก็แล้วแต่สมมตินะสมมติน้องเขาเป็นคนปล่อยมันต้องไปดูก่อนว่าใครเป็นคนเอาแพร่เนี้ยเอาคลิปอันนี้ไปเอาโทษเอาไลน์เนี้ยไปแพร่หลายเขาส่งให้ใครไปอะไรเงี้ยต้องไปสืบสาวเราเรื่องกันอย่างนั้นคือบางทีการแบบเขาเอามาให้ดูหรืออะไรเงี้ยบางทีส่งต่อเพื่อให้ดูให้แล้วบางทีเป็นการอาจจะเป็นการให้เห็นความจริงอะไรบางอย่างหรือเปล่าสมมตินะสมมติว่าเป็นความจริง อย่างคนที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์ที่มันถูกปล่อยออกมามีสิทธิ์ที่จะฟ้องคนที่ปล่อยออกมาได้ไหมก็มีสิทธิ์ทำได้นะถ้าเกิดว่าเขาได้รับความเสียหายนะนะครับอย่างกรณีของน้องคิตตี้กับน้องเชอร์เอมอย่างเงี้ยแต่พี่มองว่าอย่างนี้คือการต้องไปดูก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความจริงไหมถ้ามันเป็นจริงแล้วเป็นสิ่งที่เขาสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้มันไม่ผิดกฎหมายนะกฎหมายเปิดช่องให้ทำได้นะนะครับกับตรงนี้ที่แบบว่าชาวเน็ตอะไรเงี้ยที่เขาคอมเมนต์หรือว่าอะไรเงี้ยล่ะคะพี่ที่แบบเฉพาะเจาะจงไปว่าคิตตี้เป็นอย่างนั้นคิตตี้แบบนี้คิตตี้เป็นคนแฉอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผิดร่วมด้วยคือผมไม่มองอย่างงี้คือการข้อความที่ไปคอมเมนต์เขาเนี่ยถ้าเกิดไปคอมเมนต์ในสิ่งที่สมมติไปคอมเมนต์ในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้ทำหรือแม้แต่เป็นสิ่งที่เขาทำจริงแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแบบนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะต้องผมอยากให้ดูในหลายๆบริบทในการกระทำของคนนะครับไม่ได้อยากให้ไปมองในมุมเดียวว่าเอ๊ะปล่อยแล้วทำให้คนอื่นเขาเสียหายหรือไม่อะไรเงี้ยต้องไปดูบริบทหรือเจตนาในการปล่อยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ปล่อยเองคนอื่นได้ของไปแล้วก็คือแบบเอาไปกระจายอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแสดงว่าเรารู้ครับว่าใครเป็นคนปล่อยคือน้องเขาไม่ทราบหรอกว่าใครเป็นคนปล่อยนะครับรู้แต่ว่าออกมาตามสื่อซึ่งก็ตอนนั้นก็เป็นข่าวไปแล้วใช่แล้วคนนี้หวยไปออกที่เขาไงเขาก็เลยแบบเดือดร้อนอ่ะใช่แต่ถ้าถามว่ายืนยันว่าเขาไม่เป็นคนปล่อยเองใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้ถามลงลึกถึงขนาดนั้นแม้แต่ตอนนี้ก็คือไม่น่าจะดำเนินคดีเพราะว่าน่าจะเคลียร์กันแล้วเคลียร์แล้วจบแล้วไม่มีอะไรเลยเคลียร์จบตั้งต้นเนี่ยจบเคลียร์จบตั้งแต่วันที่5ตุลาไอ้4ตุลาด้วยพอน้องโทรปรึกษาปุ๊บพี่เจมส์ก็จัดการเลยจัดการให้เลยแล้ววันที่5เขาก็ลบตั้งแต่คืนที่4แล้วแต่วันที่5เนี่ยคือมันจะค้างอยู่ในระบบประมาณสักหลายๆชั่วโมงอยู่ก็แค่หลักๆคือเขาติดใจแค่สื่อที่พาดหัวไปว่าเป็นเขาใช่มันจะรุนแรงถูกก็มันก็มากี่สำนักค่ะจะได้รู้เดี๋ยวนี้เยอะๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่มีอะไรคือพี่ๆน้องกันเขาก็เข้าใจเขาแก้ไขให้ไม่มีอะไรฮะอีกหนึ่งอันครับผมสรุปแล้วคือไม่ต้องไปขึ้นศาลแล้วหรือว่ายังไงเพราะว่าเห็นว่าศาลคัดค้านเขามีคัดค้านเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนคือคำสั่งล่าสุดที่เช็คกันเนี่ยนะครับศาลท่านบอกว่าในเมื่อคดีเนี้ยมีผู้คัดค้านจึงต้องฟังความเห็นของอีกฝ่ายก่อนนะครับนั่นหมายถึงผมอาจจะต้องทางทนายความในคดีเนี่ยอาจจะต้องไปยื่นไปนำหมายนะครับให้เอาคำร้องฉบับเนี้ยสำเนาคำร้องเนี่ยส่งไปที่ผู้คัดค้านว่าเขาจะคัดค้านไหมนะครับซึ่งเท่าที่ทราบก็เหมือนกับเขาคัดค้านเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วมั้งนะครับคือเป็นคัดค้านคือก่อนหน้านี้ไม่ใช่คัดค้านว่าไม่ให้ถอนใช่ไหมคัดค้านคือก่อนหน้านี้คัดค้านไม่ให้ถอนนี่แหละคัดค้านไม่ให้ถอนคือตอนนี้คือทางฝั่งขอคัดค้านมาแล้วใช่ไหมครับคัดค้านไม่ให้ถอนครับแต่ว่ามันบรรยากาศดีๆกำลังจะมีเดี๋ยวค่อยตามข่าวอีกทีนึงคือบอกว่าจะตกลงกันอย่างลงตัวด้วยพี่หนุ่มกระชัยบอกใครบอกนะครับพี่หนุ่มกันไทยอันนี้คุณต้องไปสัมภาษณ์พี่หนุ่มนะได้ยินในส่วนของพี่เจมส์เท่าที่ดูสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมา
ดีดีดีสถานการณ์ดีเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเริ่มที่จะทั้งคู่เนี่ยเริ่มที่จะเย็นลงเรียกว่าเย็นลงไหมเรียกว่าปล่อยวางดีกว่าปล่อยวางอดีตแล้วก็มามุ่งมาโฟกัสกันที่เด็กครับก็จะเป็นบรรยากาศดีๆแล้วเดี๋ยวอาจจะมีแล้วอาจจะมีข่าวสักอีกสักวันสองวันอันนี้จะถึงนะเนี่ยมันจะเกินเลยได้ไหมครับมันจะดีเป็นที่ไหนแล้วยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นคือจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงไหนก็ให้ไปแก้ไขตรงนั้นการที่ทางฝ่ายซาร่าเขาคัดค้านมามันตรงกับที่เราคิดไว้ไหมคะมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เกินความคาดหมายเราคิดไว้อยู่แล้วว่าเขาต้องมาคัดค้านแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะแสดงจุดยืนจุดนึงที่เราเคยถูกต่อว่ามานะครับว่าเราไม่เหมาะสมเราก็ต้องถอนแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอ้ยไม่ให้ถอนคุณยังสมควรเป็นพ่ออยู่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาเหตุผลมาว่ากันในฐานะในมุมของเราเป็นตัวแทนไหมเราเห็นยังไงกับ4ข้อที่เขาเรียกร้องมาครับผมเห็นว่า4ข้อมันก็เป็นพื้นฐานเบสิกที่ทุกคดีต้องมีต้องคุยกันเรื่องอะไรบ้างอะเรื่องสมควรเป็นพ่อไหมนะครับจะคัดค้านไหมอำนาจปกครองเป็นของใครนะครับการสิทธิในการเยี่ยมเยียนบุตรเป็นยังไงนะครับสุดท้ายก็คือน่าจะเป็นเรื่องของค่าอุปการะเลี้ยงดูค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับบางครอบครัวก็จะแบบออกค่าอุปการะเลี้ยงดูก็แล้วกันนะครับส่วนค่าเทอมก็หารครึ่งหรือบางครอบครัวก็อาหารหารครึ่งทั้งหมดเลยบางครอบครัวก็ไม่เป็นไรเธอยังไม่มีงานฉันออกคนเดียวทั้งหมดก็มีหลายรูปแบบนะครับนี่ต้องไปตกลงกันข้อเรียกร้องความต้องการของสองฝ่ายตอนนี้เรียกว่าเริ่มไปในทิศทางเดียวกันหมดแล้วก็ค่อนข้างไปในทางทิศทางที่ดีดีกว่าดีกว่าแต่ก่อนไม่มีอะไรออกมาพงพางว้าวอีกใช่ไหมครับพี่เจไม่มีครับไม่มีแสดงว่าวันที่สองนี้ก็ยังต้องไปเหมือนเดิมอันนี้ผมขออนุญาตดูสถานการณ์อีกสัก 2-3 วันที่ต่อไปนี้ก่อนว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของไม้พอครับทางนั้นเขามีการคัดค้านตัวไม้เองเขาก็รู้สึกว่าเฉยๆนะพอคัดค้านเข้ามาก็รู้สึกว่าแบบตัวเองมีค่าขึ้นนี้คัดค้านนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงคุณสมควรเป็นพ่อนะนี่ได้ไหมจะดีใจไหมอ่ะจะดีใจหรือเสียใจดีใช่ไหมคือคำร้องฉบับแรกบอกคุณไม่สมควรเป็นพ่ออันที่สองมาบอกว่าสมควรเป็นพ่อแล้วนะบรรยากาศมันก็ดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าสภาพจิตใจเขาคือการคัดค้านนี้สำหรับไม้คือมันเป็นเรื่องที่ผมคุยกันตั้งแต่ตอนแรกว่าเอ้ยแผนไม่ใช่แผนโทษทีสิ่งที่เราคาดหวังกันว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะ1 2 3คุยกันไปแล้วนะครับภายใน2วันนี้นะคะพี่เจมส์2วันนี้ได้เห็นแน่นอนข่าวดีก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับได้จับตากันได้มอนิเตอร์จ้ะ